สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงมากสำหรับคุณธนสุทธิ์วุฒิวิชัยนะครับเรียกได้ว่าเขานี่คือคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าได้รับฉายานักพากย์ระดับโลกแต่ทุกวันนี้นะครับคือด้วยโรคโควิด2019นะครับซึ่งมันลามถึง2021เดือนมกราคมตอนนี้คือส่งผลกระทบกับหลากหลายอาชีพซึ่งนักพากย์เสียงโฆษณาคงอาจไม่เคยคาดคิดนะครับเพราะคนไม่สามารถเข้าไปดูหนังได้ครับคุณผู้ชมครับก็เลยกลายเป็นว่านี่ครับนี่ครับพอดีอยู่ผมอยู่กับเขาละพี่หนุ่มก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสถึงว่าแม้จะมีวิกฤตแต่ตัวเขาก็สร้างโอกาสตรงนี้ได้สวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปาล์มครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมหนูธนาสุทธิ์วุฒิวิชัยครับผมก็ฉายาเล่นๆที่คุยเล่าให้ฟังมาโดยตลอดก็คือโฆษกระดับโลกนะครับโลกไหนไม่ทราบนะครับใครว่าอีกนิดต้องให้พี่หนูแนะนำตัวเองว่าตอนนี้คือทำอะไรอยู่อะไรอย่างไรบ้างครับครับก็สั้นๆนะครับก็คือเป็นอาชีพโฆษกอ่านสปอตโฆษณาอ่านวิดีโอพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยครับมาประมาณ30ปีแล้วครับแล้วก็มีงานต่อเนื่องมาโดยตลอดครับตลอดระยะเวลา30ปีที่ทำงานด้านนี้มาก็จะมาสะดุดอยู่2ครั้งครับครั้งแรกคือเมื่อเมษาปีที่แล้ว2020นะครับแล้วก็จะมาครั้งนี้แหละครับอีกครั้งหนึ่งที่โควิดกลับมารุกคืบบ้านเราอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งงานก็ทดถอยไปตามสภาวะโดยรวมครับไม่ล้าสมัยครับทุกคนทุกเกือบจะทุกกิจการกิจกรรมชะลอตัวหมดนะครับของผมก็ไม่ล้าสมัยนะครับพี่ปานะโดนไปด้วยนะครับเอางี้ดีกว่าครับผมว่าแฟนๆผู้ชมอ่ะได้ยินเสียงพี่หนูเนี่ยครับก็ต้องคุ้นเคยแน่นอนผมอยากให้พี่หนูลองแบบสาธิตในการอะนาวเซอร์เสียงที่แบบชัดเจนแบบคุณต้องรู้ว่าซิมบลิกได้ยินแล้วเนี่ยคือพี่หนูขอสักที่เป็นผมใช่ไหมครับคราวนี้เสียงมันจะแตกไหมฮะไม่แตกครับไม่แตกครับไม่แตกนะครับก็จริงๆถ้าอยากจะฟังเสียงจริงไปดู YouTube ผมดีกว่ามั้ยฮะบทสรุปของที่สุดแห่งปรากฏการณ์ภาพยนตร์ที่คนทั้งโลกรอคอยการผนึกกำลังอีกครั้งของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่เพื่อประเด็จศึกปิดฉากมหาสงครามล้างจักรวาล Avengers Endgame 4ปีให้หลังเทรนทูปูซานวิกฤตเชื้อโรคลุกลามทั้งเกาหลีฝูงซอมบี้คลั่งจู่โจมทุกทิศทุกทางความหวังสุดท้ายที่สมรภูมิปิดตายหนีให้ทันยิงให้กระตุยทางดงวอนจับบ้าเทรนทูปูซานแพนินซูล่าสานรกซอมบี้คลั่งสำหรับคุณผู้ชมผมเชื่อได้เลยทุกๆคนเคยได้ยินเสียงตรงนี้มาโอ้โหกว่า 20-30 ปีที่ผ่านมาอยู่แล้วและพอดีนะครับในวิกฤตตรงนี้คือในโรงภาพยนตร์ต่างๆก็เจอวิกฤตตรงนี้เช่นเดียวกันพี่หนูเนี่ยคือได้รับผลกระทบแบบเต็มๆผมอยากให้พี่หนูเล่าให้ฟังว่ามันกระทบกับพี่ยังไงบ้างอะไรบ้างก็เยอะครับเพราะว่าหนังส่วนใหญ่ที่อ่านเนี่ยจะเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ของฮอลลีวูดซะเยอะแล้วก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยหนังใหญ่หนังบล็อกบัสเตอร์ของค่ายยักษ์ครับเลื่อนหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์บอนด์ปีที่แล้วปี2020เนี่ยไม่มีหนังของค่ายMarvel เลยสักเรื่องเดียวซึ่งเลื่อนมาเป็นกลางแล้วก็ปลายปีนี้หมดซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนแรกอย่างของเจมส์บอนด์เนี่ยเรื่องสุดท้ายของโรเจอร์เครกเนี่ยที่ว่าจะฉายเมื่อพฤศจิกาที่ผ่านมาครับก็จะเลื่อนมาเป็นเมษาแต่ดูท่าทางแล้วเมษานี้ก็อาจจะยังฉายไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะที่ของที่อเมริกาเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับก็ยังนั่นอยู่เป็นไปได้ว่าก็จะเลื่อนไปอีกนะครับถ้าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วช่วงเวลาอย่างเนี้ยแล้วตอนเนี้ยพี่หนูทำอะไรอ่ะพี่สมมุติถ้าเราแบบว่างเว้นจากการทำงานตรงเนี้ยเพราะว่าพี่หนูก็ใช้เสียงมาตลอด 20-30 ปีมาตลอดที่ทำนอกจากการลงเสียงเนี้ยทำอะไรบ้างครับตอนนี้คือตั้งแต่เมื่อเมษาที่แล้วแล้วหลังจากที่ล็อกดาวน์เนี้ยผมก็เริ่มมาดูคือเป็นคนชอบโซเชียลอยู่แล้วโซเชียลมีเดียนะครับเมื่อเมษาที่แล้วเนี่ยมีโซเชียลอันหนึ่งซึ่งผมค่อนข้างจะอคติมาตลอด
ก่อนหน้าเมษานั่นคือโซเชียลมีเดียนั้นชื่อว่า TikTok TikTok นะครับเพราะมีความรู้สึกว่า TikTok เนี่ยไม่ใช่สำหรับเจนเราไม่ใช่สำหรับวัยเราใช่ครับออเดียนส์มันเหมือนเด็กๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแอปของเด็กๆจะเป็นเจนชัดแล้วก็เด็กอายุตั้งแต่คือไม่ใช่รุ่นผมแหละแต่ก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบโซเชียลมีเดียครับก็ไม่น่าจะปิดรับสื่อนี้สิ่งนี้ก็เลยศึกษาดูแล้วก็ทำดูครับคือตอนนั้นผมจำได้ผมเจอพี่หนูเดือนประมาณมิถุนาที่เราไปทานข้าวกันที่ผมไปหาพี่หนูนี่ต้องเรียนนะคุณผู้ชมครับคือตอนนั้นเนี่ยพี่หนูก็ชักชวนผมเนี่ยครับในการทำเขาเรียกว่าเป็น TikTok เริ่มทำนะครับปึ๊บมีคน500 follower ของพี่ใช่ไหมครับด้วยซ้ำนะเวลานั้นแล้วไม่กี่เดือนผ่านไปคือผมไซน์อัพ TikTok เนี่ยเมื่อปี2019ครับผมเมื่อปี2019ตอนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรก็ลองสมัครไว้ทิ้งๆแล้วลองโพสต์คลิปไป2คลิปก็มีคนดูประมาณ3วิวนะฮะครับแล้วก็ผู้ติดตามไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เพื่อนฝูงญาติพี่น้องไม่มีใครเล่นอยู่แล้วครับแล้วก็โดนตำหนิด้วยว่าอายุป่านนี้แล้วเนี่ยครับผม40เกิน50แล้วเนี่ยมันเล่น TikTok มันไม่ใช่แอปสำหรับคุณอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอมาเมษานะครับเมษาก็เริ่มจะมีfollow เกือบ100คนแล้ว100คนรู้สึกยังไงก็โอ้โหเราไปดูเห็นที่เขาทำกันมานะครับทำไมเขาได้ follower เยอะจังเลยเป็นแสนมีไลค์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มทำต่อเนื่องเพราะว่าว่างไงตอนนั้นครับผมก็ทำต่อเนื่องมาจนวันเนี้ยครับตอนนี้ก็เกือบระยะเวลาประมาณกี่เดือนอะไรครับตอนนี้ก็เกือบปีครับเมษาปีที่แล้วคือถ้าทำจริงๆเนี่ยก็น่าจะ follower 500ที่เราคุยกันเมื่อเดือนมิถุนาผมมาเจอพี่ดูเลย500ฮะประมาณ500มิถุนาเสร็จปุ๊บวันพฤศจิกาหรือต้นเดือนธันวาสิ้นเดือนพฤศจิกาที่เราคุยกันตอนนั้นพี่หนูบอกพี่หนูก็ภูมิใจมากคนตามเขาเนี่ยโอ้โห700,000นะพี่700,000นะครับ600,000ไม่700,000ยังไม่ถึงครับคือตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้เปิดเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ600,000กว่า606เกือบ606ผมถามอย่างนี้ดีกว่าครับเอาตรงๆนะพี่คือกลุ่มที่มาดูพี่เนี่ยเขามาดูพี่คือเขาต้องการอะไรจากตัวพี่ใน TikTok พี่รูปข้างบนเนี่ยครับช่อง TikTok ของผมเนี่ยครับณวันนี้รูป3มิติครับส่วนตัวแล้วมองให้เป็น entertainment channel ทําตามไม่จำกัดตัวเองว่าช่อง TikTok ของผมเนี่ยจะต้องเป็นในเรื่องของอ่านสปอตโฆษณาอย่างเดียวหรือว่าเกี่ยวกับวงการหนังอย่างเดียวคือหลังๆเนี่ยที่เป็นไวรัลของผมที่มีบางคลิปมี 5-6 ล้านวิวเนี่ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเนี่ยฮะภาพลวงตาลองดูเป็นแบบภาพอิลูชันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซึ่งเด็กๆก็ชอบแล้วจริงๆตัวผมแหละชอบเองครับแล้วก็มาทำคลิปเผื่อมีคนชอบเหมือนกันเออก็มีคนชอบเหมือนกันเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นทุกวัยครับก็ชอบดูกันไม่สิ่งที่มันแปลกอยู่อย่างก็คือผมเจอสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนนะครับในวงการโฆษณาเลยแล้วกันไม่เคยได้รับทราบพี่หนูเอาคุณพ่อของพี่หนูเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวของคอนเทนต์ที่ทำ TikTok ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นคือตรงนี้คือเด็กๆหลายคนอาจผมว่ารุ่นผมอาจจะได้ยินรุ่นผมจะได้ยินแล้วผมว่าเฮ้ยทำไมไอ้ลุงคนนี้ตาลุงคนนี้แกพูดเสียงมันเหมือนกันเลยเหมือนกับพอเราเอ้ยเสียงมันเหมือนกันเลยครับตรงนี้คือมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างไรที่เอาปรับมาใช้กับการทำงานครับมันจะมาโดยไม่รู้ตัวคือตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งผมจะโพสต์ใน TikTok เนี่ยจะเป็นคลิปเป็นตัวอย่างหนังเยอะที่เป็นทีวีสปอตนะส่วนใหญ่เป็นทีวีสปอตแล้วก็จะมีทั้งเสียงเห็นนะฮะเสียงโอเคจะมีทั้งเสียงตัวเองแล้วก็เสียงของคุณพ่อครับผมก็สลับกันไปแล้วก็ปรากฏว่ามีคอมเมนต์มีฟีดแบ็กกลับมาซึ่งค่อนข้างดีว่าโอ้ยเคยเกิดมาก็ได้ยินเสียงคุณพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
็เกิดมาก็ได้ยินเสียงผมแล้วก็เลยมีการที่ก็เลยแชร์ตัวอย่างคลิปที่คุณพ่ออ่านตัวอย่างบ่อยอยู่พักหนึ่งครับก็จะมีเดือน2เดือนเนี้ยซึ่งไม่ค่อยโพสต์เพราะว่าเกรงว่าจะเบื่อก็สลับกันไปบ้างนะครับเด็กรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันซึ่งอายุ10กว่าเนี่ยได้ทราบว่าอ๋อมีอาชีพนี้มีเสียงนี่คือเสียงคุณพ่อลุงหนูคือเด็กๆตอนนี้จะเรียกผมลุงหนูแล้วเพราะว่าผมแทนตัวผมลุงหนูซึ่งจริงก็เป็นลุงใช่ไหมฮะพี่ปามอายุผมตอนนี้ครับคุณปู่ครับเพราะว่าใกล้จะแสนยิ่งละครับฮะก็คือตอนนี้ก็คือพี่หนูเนี่ยคือเรียกว่าพี่หนูดีกว่าจะได้เราแบบครับผมพี่หนูคืออย่างว่านะครับทำงานในวงการตรงนี้มา20-30ปีไม่สิ่งที่มันเกิดวิกฤตตรงนี้จริงๆนะครั้งแรกเนี่ยผมขอถามเลยไอ้ตรงการทำงานเราไม่ได้คงจะไม่พูดอะไรแล้วว่าพี่หนูอะดึงเอาแอปพลิเคชันอย่าง TikTok เข้ามาอยู่ในโหมดของการรูปแบบว่าเราจะทำงานเราจะทำอะไรต่อแต่สำหรับคนบางคนเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดเขาเจอวิกฤตตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามีความเครียดหรือว่ามีความแบบกังวลคอนเซิร์นต่างๆนานาเนี่ยเขาจะมีวิธีบริหารจิตใจอย่างไรในช่วงวิกฤตโควิดตรงนี้ครับบางทีเขาพักเบรกเหมือนว่าไม่พักเบรกเลยว่าเป็นโรคระบาดตอนนี้นะครับแต่ละคนต้องหาวิธีของตัวเองนะครับพี่ปามว่าจะดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองยังไงซึ่งไม่เหมือนกับคนอกหักอ่ะ เวลาที่เราปลอบคนอกหักก็จะบอกว่าหาใหม่นะมีมากเท่ากับฝูงลิงเดี๋ยวก็เจอคนใหม่เดี๋ยวเวลาอะไรเงี้ยครับเจอกับตัวเราจริงแบบไอ้บ้า มันเจ็บนะมันเฮิร์ตนะมันอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งก็คงแนะนำไม่ได้ต้องหาวิธีปลอบใจตัวเองแหละครับว่าจะดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองจะให้ก้าวต่อไปยังไงเพราะว่าผมว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหรือแม้แต่ผมว่าเด็กประถมตอนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเวลาเจอกับอุปสรรคเนี่ยจะต้องการดูแลยังไงคราวนี้ปัญหาก็คือว่าในตามหลักตามวิชาการตามอย่างเงี้ยมีแต่ทำจริงๆเนี่ยต้องหาเองครับของผมเนี่ยโชคดีผมชอบโซเชียลไงฮะผมก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยอาชีพของพี่เนี่ยมีการปรับตัวอย่างไรบ้างพี่คือเมื่อก่อนเนี่ยหมายถึงว่าอาชีพที่เป็นโฆษกอ่านโฆษณาใช่ไหมฮะโฆษกเลยพี่โฆษกเลยครับพี่ต้องปรับตัวอย่างไรบ้างที่มันโลกมันเปลี่ยนไปณเวลานี้ครับขนาดนี้แล้วเนี่ยคืออาชีพที่จะต้องใช้เสียงอาชีพโฆษกสายผมเนี่ยยังไงก็ผมคงไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเพราะว่ามาจนถึงตอนนี้มันไม่สามารถที่จะขยับอะไรกับอุตสาหกรรมอันนี้ได้แล้วอาจจะมีตอนนี้อาจจะมีโฆษกใหม่ๆเกิดขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยโฆษกมีกันหลายพันท่านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีของลูกค้าที่สามารถเลือกเสียงที่ตรงกับที่ตัวเองต้องการจริงๆไม่ถูกบีบบังคับเหมือน30ปีที่แล้วที่ว่ามีโฆษกอ่านสปอตโฆษณาไม่กี่ท่านซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของลูกค้าดังนั้นกลับมาว่าผมจะต้องปรับเปลี่ยนในงานสายอาชีพไหมก็คงไม่ทำอะไรผมก็สนุกกับตัวเองอยู่ก็คือการทำโซเชียลมีเดียPR ทางอ้อมบางทีก็ PR กันตรงๆเลยว่าข้าพเจ้าพูดสปอตนี้งานนี้อันนี้นี่คือแบบฮาร์ดเซลเลยผมพูดนะครับงานนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะเป็นสนุกสนานอ้อมๆไปว่าอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็กลับมาถึงว่าอย่างตอนเนี้ย TikTok ที่ผมทำมาประมาณเกือบปีเนี่ยที่ตั้งใจทำเนี่ยครับก็ได้งานได้ลูกค้าจัดงานเสียงเนี่ยเป็น10งานละโอ้โหเยอะอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าถ้าตีเป็นมูลค่าเงินก็ไม่เลวสำหรับที่ว่าตอนนี้ TikTok บ้านเรายังคนทำยังไม่ได้สตังค์เหมือนกับ YouTube ครับพี่ปามครับแต่ว่าถ้าของอเมริกาเขาเนี่ยครีเอเตอร์เนี่ยได้สตังค์กันเป็นกอบเป็นกำแล้วผมเนี่ยอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเดือนธันวาครับมียอดวิวทั้งเดือนเนี่ยเฉพาะธันวาเนี่ยประมาณ40ล้านวิวเฉพาะเดือนเดียว40ล้านวิวครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็เลยยังคุยเล่นๆกับครอบครัวกับภรรยากับลูกสาวที่บ้านบอกโอ้นี่ถ้าเป็น YouTube เนี่ยถ้าคุณพ่อได้40เฉพาะแค่ธันวา40ล้านวิวถ้าเป็น YouTube เนี่ยก็ได้ตังค์ค่อนข้างเยอะนะฮะสามารถเอาไปใช้อะไรได้เยอะนะครับเพราะว่า TikTok ตอนนี้บ้านเรายังไม่ได้ให้อะไรนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรผมก็เปรียบเสมือนเป็นการคอสแพลตฟอร์มดีกว่าผ
ผมว่าทำในคอร์สแพลตฟอร์มไปสู่ YouTube หรือ Facebook เองก็ตามคนก็จะไหลมาจากตรงนั้นเยอะใช่ไหมครับพี่และเป็นการคอร์สแพลตฟอร์มยังไปถึงการทำงานด้วยซ้ำคนรู้จักว่าพี่โอ้ปึ๊บเป็นการเป็นเหมือนโปรก็จะเป็นเหมือนโปรไฟล์ของเราการสร้างโปรไฟล์ซึ่งทำให้มีพื้นที่ให้คนได้รู้จักมากขึ้นครับซึ่งก็โดยเฉพาะเพื่อนฝูงคนรอบข้างเนี่ยก็จะถามบอกทำ TikTok ไปทำไมทำแล้วไม่ได้เงินทำ TikTok ไปทำไมทำแล้วไม่ได้เงินผมก็บอกว่าแล้วคุณโพสต์รูปโพสต์วิดีโอบน IG ทำไมครับอุ๊ย Facebook Instagram ไม่ได้จ่ายสตางค์ให้คุณเวลาคุณโพสต์รูปสวยๆไม่ได้จ่ายสตางค์ให้คุณนะครับซึ่งคุณก็หวังว่ามันก็เป็น PR ทางอ้อมหนึ่งก็คือได้เป็นอัลบั้มส่วนตัวเผื่อได้มีคนรู้จักเผื่อได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เป็นได้เป็นมาอะไรเขาเรียกอะไรนะรีวิวรีวิวงานต่างๆฉะนั้น TikTok ตอนนี้บ้านเราก็เป็นเรื่องเดียวกันกับ Instagram แล้วกันนะครับก็แนะนำครับว่าปีเนี้ย2021เนี่ยยังเป็น year of TikTok ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในการ์ตูนเรื่อง Frozen เรื่องจากจะตามก็อย่าทิ้ง TikTok นะครับครับทำออกไปก็ถือว่าเป็นข้อคิดดีๆนะครับในการปรับใช้ชีวิตในช่วงเวลาระหว่างโควิด19ที่เราแบบอาจจะเจอปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็หยิบใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลยีรู้เทคโนโลยีอยู่ต่างๆครับเพื่อมาปรับใช้ชีวิตคืออย่างน้อยนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างกิจกรรมแอคทิวิตี้เราเหมือนครอบครัวยังเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับครับต่อเนี่ยใช่ครับก็เลยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับในระหว่างเนี้ยที่โรคระบาดมันไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่หรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะอยู่กับชีวิตไปได้คือการเรียนรู้ตรงนี้และกลับมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเราเองชีวิตเราก็ต้องเรียนรู้อยู่เสมออยู่แล้วและเป็นข้อคิดดีๆจากพี่หนูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ